สัญลักษณ์ว่าจนตรอกก็คือว่าถ้าคุณเคยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกลุ่มใดกลุ่มนึงเนี่ยแล้วในวันนี้คุณต้องการเอาคนกลุ่มนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือคุณในภารกิจในการสู้รบเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างน่าละอายชาวโรริงญาเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะต้องการรับเขามาเป็นลูกผู้ลี้ภัยหรือไม่ต้องการชาวโรริงญาเนี่ยไม่เป็นที่ต้องการของอำนาจนำในพม่ารัฐพันลึกหรือทหารในพม่าเนี่ยเขารังเกียจชาวโรริงญาเขาพยายามที่จะกำจัดเขาไม่ต้องการให้ชาวโรริงญามีแผ่นดินอยู่เสร็จแล้วในวันนี้มีการมาเกณฑ์โรริงญาเพื่อไปรบมันน่าละอายไหมเนี่ยจุดจบมินองไลน์มาถึงหรือยังจริงๆแล้วไม่มีใครทราบหรอกครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้แต่มันอาจจะไม่ใช่จุดจบคือคุณต้องเข้าใจว่ากองกำลัง PDF เนี่ยนะฮะแล้วก็กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆพอถึงเวลาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไม่มีกองทัพของมินองไลน์ตัดมาดอเนี่ยนะฮะสองกลุ่มนี้ก็จะฟัดกันถามว่า NUG NLD ทีมซูจีมีบารมีในการปกครองคนพวกนี้ไหมไม่มีเอาง่ายๆคือว่าการเมืองพม่านะครับยังไงก็พังครับเพราะว่าคุณขาดการผูกขาดการใช้กำลังคุณจะมีประชาธิปไตยเสร็จ NLD จะเอาสวรรค์วิมานที่ไหนไปสู้กับ PDF ในเมื่อถึงเวลา PDF นี่นะฮะมันอยู่ใต้กองทัพกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมกันอีกทีนึงอยู่ดิแต่ว่า PDF กลายมาเป็นกองทัพใหม่ใช่ไหมแล้ว NLD เป็นอำนาจทางการเมืองเป็นปีกการเมืองมันมีอีก 2-3 กองทัพไงแต่ละกลุ่มอ่ะก็ลงกระเลียงเยอะแยะเลยคานกันไม่อยู่แล้วมันเอากันหมดยังไงก็พังฮะแต่มินองไลอาจจะพังก่อนสัญลักษณ์ว่าจนตรอกก็คือว่าถ้าคุณเคยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกลุ่มใดกลุ่มนึงเนี่ยแล้วในวันนี้คุณต้องการเอาคนกลุ่มนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือคุณในภารกิจในการสู้รบเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างน่าละอายชาวโรริงญาเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะต้องการรับเขามาเป็นลูกผู้ลี้ภัยหรือไม่ต้องการเนี่ยชาวโรริงญาเนี่ยไม่เป็นที่ต้องการของอำนาจนำในพม่ารัฐพันลึกหรือทหารในพม่าเนี่ยเขารังเกียจชาวโรริงญาเขาพยายามที่จะกำจัดเขาไม่ต้องการให้ชาวโรริงญามีแผ่นดินอยู่คือถูกมองได้ซ้ำไปเป็นศัตรูของชาติเสร็จแล้วในวันนี้มีการมาเกณฑ์โรริงญาเพื่อไปรบมันน่าละอายไหมเนี่ยผมไม่ต้องมานั่งเป็นกลางเป็นกลางบ้าบอคอแตกนะฮะโทษขออภัยผมไม่ติดกับดักแห่งความเป็นกลางผมจะพูดเลยก็ได้แต่ผมจะบอกเลยว่าเนี่ย BBC เขามีรายงานนี้ผมคิดว่าเขาสรุปได้ดีมากสถานการณ์ในอดีตที่มีการกระทำกับชาวโรริงญาเนี่ยคือแม้กระทั่งณเวลานี้เนี่ยนะฮะประเทศพม่าเนี่ยยังกำลังสู้กับข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งชาวโรริงญาเนี่ยเขาฟ้องนะฮะมีตัวแทนโรริงญาเนี่ยที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยรัฐบาลโดยทหารพม่าเนี่ยเขาฟ้องนะฮะที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ International Court of Justice ICJ ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2012ชาวโรริงญาหลายหมื่นคนถูกไล่ออกจากชุมชนหลายแห่งในรัฐยะไข่โดนบังคับให้ต้องอาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพที่มีสภาพที่อยู่ไม่ได้ประมาณ 700,000 คนเนี่ยในเดือน2017ที่ต้องลี้ภัยเดินทางออกไปยังประเทศบังกลาเทศด้วยซ้ำหลังจากที่กองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการการกวาดล้างชาวโรฮิงญาครั้งใหญ่ซึ่งทั้งมีการสังหารและมีข้อกล่าวหาได้ว่าถึงขั้นมีการข่มขืนชาวโรฮิงญาหลายพันคนรวมถึงเผาหมู่บ้านของพวกเขาหลายแห่งทั้งนี้ชาวโรฮิงญาอีกกว่า 600,000 คนอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาก็ยังอยู่และเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อเท็จจริงที่ว่ากองทัพเมียนมาที่เคยฆ่าล้างพวกเขาต้องมาเกณฑ์ชาวโรฮิงญาไปเป็นทหารถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งถึงความสิ้นหวังของกองทัพเมียนมาหลังจากความพ่ายแพ้และการสูญเสียดินแดนผืนใหญ่ในรัฐยะไข่ให้กับกองทัพอารากันทั้งนี้ชาวโรฮิงญาจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตจากการยิงถล่มทั้งทางบกและทางอากาศของกองทัพเมียนมากองทัพเมียนมายังสูญเสียการครอบครองดินแดนและพ่ายแพ้กับฝ่ายต่อต้านในพื้นที่อื่นๆของประเทศด้วยฐานจำนวนมากถูกสังหารบาดเจ็บยอมจำนนหรือไม่ก็แปรพรรคไปอยู่กับฝ่ายต่อต้านการหาทหารใหม่เข้ามาแทนที่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีคนจำนวนไม่มากนักที่จะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องรัฐบาลทหารที่ไม่เป็นที่นิยมชาวโรฮิงญาเขากลัวกันว่านั่นคือเหตุผลที่กองทัพเลือกเกณฑ์พวกเขาไปช่วยรบนั่นคือให้ไปเป็นทหารไร้ค่าในสงครามที่เผด็จการทหารกำลังพ่ายแพ้มีชาวโรฮิงญาคนหนึ่งเขาบอกกับสำนักข่าว BBC ที่รายงานว่าเขาถูกส่งไปอยู่ที่กองพลทหารเบาที่270ในเมืองชิตเวทั้งนี้มีข้อห้ามไม่ให้ชาวโรฮิงญาอยู่ในเมืองชิตเวนับตั้งแต่ที่พวกเขาถูกขับไล่ออกจากเมืองในเหตุการณ์ความรุนแรงในชุมชนตั้งแต่ปี2012คุณเกณฑ์คนที่คุณเคยพยายาม ethnically cleanse เขาเนี่ยนะฮะมันน่าอับอายไหมฮะจุดจบมินองไลน์มาถึงหรือยังจริงๆแล้วไม่มีใครทราบหรอกครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้แต่มันอาจจะไม่ใช่จุดจบจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้ก็คือว่าคุณขาดศักยภาพในการผูกขาดการใช้กำลังคุณปกครองบ้านเมืองไม่ได้นะการปกครองบ้านเมืองเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้กำลังคุณก็ต้องใช้กฎหมายหรือคุณก็ต้องใช้ศรัทธาใช่ไหม
ผมเอามุมมองของนักวิชาการ2ท่านดร.ลลิตาหันวงเขาบอกว่าโอกาสที่ NUG ก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะฮะโอกาสที่ NUG จะพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มและจะเห็นตรงกันเป็นเรื่องยากมากดังนั้นอย่าคาดหวังมากว่าเหตุการณ์ในพม่ามันจะกลับมาสู่ความปกติสุขเพราะจริงๆตั้งแต่เขาได้รับเอกราชมาก็ไม่เคยมีความสงบสุขหรือความปกติเกิดขึ้นเลยแล้วถ้า NUG ได้กลับมาบริหารประเทศไปไล่ดูรายชื่อแล้วก็จะพบว่าคนที่เข้าร่วมในตอนหลังส่วนใหญ่มาจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLDซึ่งทำให้หลายฝ่ายมาว่า NUG ไม่ต่างจาก NLD ซึ่งก็จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่ยอมรับด้วยถูกต้องนี่คือปัญหาของพม่ามันไม่ใช่ศึกระหว่าง2ขั้วแล้วเสร็จแล้วขั้วใหม่เนี่ยจะขึ้นมาแล้วก็ถืออำนาจได้โดยที่มีความเป็นเอกภาพมันไม่มีไงคือขั้วเนี้ยขั้ว NLD ชาติพันธุ์ NUG อะไรเงี้ยมันเป็นขั้วซึ่งมีศัตรูร่วมและศัตรูนั้นคือกองทัพของมินอองไลแล้วต้องขอบคุณพม่านะฮะเพราะถ้าไม่มีพม่ามันไม่มีสงครามในระดับนี้ที่เราได้เห็นซึ่งหน้าในยุคนี้สมัยนี้บ่อยนะฮะคือมันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แต่ว่าในกรณีของพม่ามันยังเกิดขึ้นอยู่มันเป็น relic of the past แต่ว่าเขารบกันอยู่เนี่ยแล้วฝ่ายต่อต้านเนี่ยแบ่งออกเป็น 3-4-5 กลุ่มแล้วจะแตกกันไหมอ๋อแตกแน่แตกเมื่อใดแตกเมื่อเอาชนะกองทัพพัดมาดอได้ชนะมินอองไลได้เมื่อไหร่พอถืออำนาจขึ้นอำนาจเนี่ยไม่มีความเป็นเอกภาพพอไม่มีความเป็นเอกภาพก็จะมีอะไรล่ะก็ถ้าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งใหม่ก็จะมีเผด็จการตัวใหม่ไงนี่คือความสวยงามของการประหัตประหารกันนี่คือความสวยงามของสงครามที่มันช่างน่าเกลียดที่สุดเมื่อเข้าถึงอำนาจได้และโค่นมินอองไลได้การแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและ NLD ก็จะเกิดขึ้นTo the victors go the spoil แต่ว่าอย่างไรก็ดี the victor ในที่นี้มันเป็นพหูพจน์มันเป็น victors มันหลายกลุ่มไม่ใช่ว่าเขาจะชนะได้นะแต่ว่าเมื่อเขาชนะเนี่ยถึงเวลานั้นก็จะมีการแตกแยกกันภายในเพราะว่าเขาไม่ได้มีหัวหน้าหรือนายเดียวมันไม่มีคนซึ่งปกครองทั้งกลุ่มอยู่คราวนี้ดร.ลลิตาหันวงศ์ก็บอกว่าทั้งเหตุการณ์โดรนโจมตีกรุงเนปิดอร์และการเสียเมืองเมวดีที่กำลังบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลพม่าอย่างหนักกองทัพไม่ได้สูญเสียเมียวดีเพียงพื้นที่เดียวในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันมากๆก็เสียเมืองบูติดองทางภาคเหนือของรัฐยะไข่เช่นกันขณะที่ทางกลุ่มชีนและคชินก็ร่วมกันโจมตีกองทัพพม่าอย่างหนักกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีการพูดคุยกันว่าเลือกเข้าตีวันไหนหรือช่วงไหนทำให้กองทัพพม่ารับมือยากขึ้นหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ก่อนเข้าหน้าฝนคือโอกาสการรบที่ดีที่สุดของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ดังนั้นยุทธศาสตร์การรบจำเป็นต้องช่วงชิงจังหวะนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบและเผด็จศึกกองทัพเมียนมามาให้ได้ซึ่งทาง NUG เขายืนยันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่าในปี2024จะเป็นวาระสุดท้ายของรัฐบาลทหารมินองไลและเป็นจุดสิ้นสุดของการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิหรือ Spring Revolution โอ้นี่มันกว่า Hunger Game อีกในวันเดียวกันกับที่กองทัพเมียนมาเสียเมืองเบวดีก็พบว่าพลเอกวุฒิสมมีหนองลายเดินสายทำบุญที่วัดจะให้ผมต้องวิเคราะห์มั้ยฮะคือมันมีเหตุผลนะฮะที่ประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าอยู่อิทธิพลทางด้านการปกครองของกองทัพมันมีเหตุผลที่กองทัพของไทยเนี่ยสามารถพัฒนาประเทศไทยมาได้ถึงจุดนี้และมันมีเหตุผลที่กองทัพพม่าเนี่ยไม่มีศักยภาพระดับนั้นคุณดูในโลกที่เขาอยู่ดิผมไม่ได้เชียร์มีหนองลายเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะชนะเนี่ยนะฮะมันใช่ไหมเนี่ยคุณ what the hell are you doing man คือจะไปบนจะไปไหว้จะเข้าวัดวารามก็ได้มันก็ต้องทำมาฮะ but this is your strategy no wonder you losing it's pathetic ในวันเดียวกันที่กองทัพเมียนมาเสียเมืองเบวดีรายงานข่าวระบุว่าอันนี้ BBC นะฮะรายงานข่าวระบุว่าพลเอกวุฒิสมมีหนองลายเดินสายทำบุญที่วัดนาเกาะเกาะในเมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานซึ่งมีพระเกจิชื่อดังจำวัดอยู่เป็นที่รู้กันว่าพระรูปนี้คือหมอดูประจำตัวของผู้นำรัฐบาลเมียนมามีหนองลายไปพบพระเพื่อปรึกษาหมอดูมันเป็นสัญญาณที่ทำให้เขาเห็นว่าเขามีความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยอีกต่อไปถึงแม้หน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสก็ตามดูเลยภาคปรีชารัตน์นะครับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาเซียนและก็พม่าเนี่ยนะฮะอาจารย์ดุลยภาคเนี่ยผมคิดว่าเขาอยู่ในอารมณ์ที่ยังไม่เชื่อว่ากองทัพพม่าหรือตัดมดอเนี่ยจะถูกโค่นได้แต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเผด็จศึกได้เมื่อไหร่คุณจะแบ่งปันอำนาจกันอย่างไรมันจะเป็นเฟเดเรชันเดียวหรือประเทศจะแบ่งออกเป็นหลายแผ่นดิน
ดร.ดุลยภาพบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ารัฐบาลทหารสูญเสียพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงอย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ต่อว่ากองพันของกองทัพเมียนมาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงฝั่งตรงข้ามอำเภออุ้มผางและอำเภอพบพระจังหวัดตากลงไปนั้นจะยอมจำนนให้กับกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจนหมดหรือไม่ยอมรับว่ากองทัพเมียนมาสูญเสียพื้นที่ควบคุมที่อยู่ทางตอนบนของรัฐกะเหรี่ยงไปมากแล้วและกำลังส่งผลต่อศักยภาพปฏิบัติการทางทหารของกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่เมืองมาลาแมงประกอบด้วยแม่ทัพภาคศูนย์บัญชาการพิเศษแต่ยังไม่ได้ส่งผลต่ออำนาจการควบคุมหรือยุทธการการสู้รบของกองทัพพม่าในภาพรวมต้องดูว่าแม่ทัพภาคที่ประจำอยู่มาลาแมงเนี่ยจะแก้เกมอย่างไรหรือส่วนกลางจากเนปิดอจะส่งความสนับสนุนไว้เช่นไรจีนต้องการควบคุมเกมภูมิรัฐศาสตร์ในเมียนมาไม่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างอินเดียสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในเมียนมาอยู่แล้วจึงสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากจีนมากกว่าประเทศมหาอำนาจอื่นๆดังนั้นจีนส่งผลให้ฝ่ายต่อต้านเข้มแข็งเหนือทหารพม่าได้ในบางจุดขณะเดียวกันก็ให้ล็อกให้นายทหารพม่ายังอยู่ในวงการเจรจากับฝ่ายต่อต้านด้วยซึ่งนี่คือกลยุทธ์ของจีนนอกจากนี้ทางฝ่ายต่อต้านซึ่งนำโดยรัฐบาลพลัดถิ่น NUG ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกองกำลังชาติพันกลุ่มอื่นๆซึ่งมีจุดยืนต่อต้านรัฐบาลทหารเช่นเดียวกันอันเห็นได้จากการทำงานด้านการรบที่สอดคล้องกับการประสานกันระหว่างกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ซึ่งเป็นปีกทหารของ NUG กับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความชำนาญในการรบในพื้นที่คือคุณต้องเข้าใจว่ากองกำลัง PDF เนี่ยนะฮะแล้วก็กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆพอถึงเวลาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไม่มีกองทัพของมีหน่องลายตัดมาดอเนี่ยนะฮะสองกลุ่มนี้ก็จะฟัดกันถามว่า NUG NLD ทีมซูจีมีบารมีในการปกครองคนพวกนี้ไหมไม่มีเอาง่ายๆก็คือว่าพม่าเนี่ยนะฮะการเมืองพม่านะครับยังไงก็พังครับเพราะว่าคุณขาดการผูกขาดการใช้กำลังคุณจะมีประชาธิปไตยเสร็จNLD จะเอาสวรรค์วิมานที่ไหนไปสู้กับ PDF ในเมื่อถึงเวลา PDF เนี่ยนะฮะมันอยู่ใต้กองทัพกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมกันอีกทีหนึ่งอยู่ดิถ้าว่า PDF กลายมาเป็นกองทัพใหม่ใช่ไหมแล้ว NLD เป็นอำนาจทางการเมืองเป็นปีกการเมืองมันมีอีก 2-3 กองทัพไงแต่ละกลุ่มอ่ะก็ลงกระเลียงเยอะแยะเลยคานกันไม่อยู่แล้วมันจะเอากันหมดยังไงก็พังฮะแต่มีหนองลายอาจจะพังก่อนหากความพ่ายแพ้ในที่นี้มันหมายถึงว่าทหารพม่ายอมเจรจากับฝ่ายต่อต้านหรือนักรบกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆพื้นที่ที่ตนเองพ่ายแพ้หรือยอมจำนนยอมให้กลุ่มที่ชนะยึดครองพื้นที่ไปก่อนหนทางนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นแล้วในบางพื้นที่คงเกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะทหารพม่าในหลายพื้นที่เริ่มยอมรับความพ่ายแพ้และยอมวางอาวุธโดยทางทหารพม่ายังคงให้ฝ่ายดูแลพื้นที่ไปเลยและถอนกำลังออกมากระจุกกันอยู่ในใจกลางของประเทศซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญแทนแต่ถ้าหากเป็นการยอมแพ้ในแง่ที่ว่าทหารพม่าทั้งประเทศรวมถึง SAC ประกาศออกจากการเมืองยอมรับอำนาจเหนือของพลเรือนทำให้ NUG กับกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันปกครองประเทศอันนำไปสู่การสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยคงไปไม่ถึงจุดนั้นจานดูเลยภาพบอกว่ามันยังไปไม่ถึงจุดนั้นผมคิดว่ามันไปถึงจุดนั้นได้ถ้าให้เวลาอีกสัก2ปีเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะพังอีกรอบเพราะว่ามันจะไม่เป็นสหพันธรัฐก็คือมีสงครามต่อระหว่างทหารกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ PDFกองทัพพม่าไม่ได้ต้องการให้ชนกลุ่มน้อยเข้าถือครองดินแดนเป็นจำนวนมากจนเกินไปเขาถือว่ามันเป็นอันตรายและนำไปสู่การล่มสลายของสภาพเมียนมาในทางความคิดของกลุ่มทหารชนชั้นนำโอเคคือในรอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการร่วมมือกันชั่วคราวไงฮะตอนนี้เพราะมีศัตรูร่วมกันแล้วนั่นก็คือมีหนองลายโดยที่ KNU เนี่ยนะกะเหรี่ยง National Union เนี่ยเขาร่วมมือกับกองกำลังต่อต้านที่มีขนาดใหญ่กลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกองกำลังชาติพันธุ์กะเรนีหรือกะเรนีก็คือกะเหรี่ยงนะฮะกะเหรี่ยง Nationalist Defense Force หรือ KNDF ซึ่ง KNDF ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐกะเหรี่ยงรวมถึงกองทัพเอกราชคชินหรือคชิน Independence Army หรือ KIA อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาการที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเหรี่ยงหรือกะเหรี่ยง BGF หรือ Karen Border Guard Force หนึ่งในกองกำลังติดอาวุธที่ทรงพลังและเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสแกมเมอร์ติดชายแดนจังหวัดตากของไทยได้ออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์กับกองทัพเมียนมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมายังทำให้ดุลยอำนาจในรัฐกะเหรี่ยงเปลี่ยนไปในขณะที่กองทัพพม่าเนี่ยไม่สามารถเสริมกำลังเข้ามาในรัฐกะเหรี่ยงได้สูญเสียการควบคุมในถนนสายหลักที่เชื่อมต่อไปยังชายแดนไทยสูญเสียเมวดีนี่คือสถานการณ์ซึ่งมันเป็นการสู้รบในวันนี้คือกองทัพทัดมาดอเนี่ยไม่ได้เคยมองว่าพลเมืองในประเทศเนี่ยมิได้เป็นศัตรูผมตั้งใจใช้ double negative ก็คือว่าเขามองว่าพลเมืองในประเทศเนี่ยมีไว้เพื่อให้ถูกปกครองจริงๆแล้วเขามองเช่นนี้ไม่ใช่เฉพาะกับคน
กลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะทัดมาดอโดยคอนเซปต์เนี่ย Royal Burmese Army เนี่ยเขามองว่าพลเมืองมีไว้ให้ปกครองให้อยู่ภายใต้การปกครองก็คือเอาง่ายๆคือพลเมืองเนี่ย citizens เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศทีนี้คำถามที่คุณจะต้องถามเมื่อคุณประเมินถึงสถานการณ์ในพม่าเนี่ยในเชิงการเมืองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยหรือ comparative politics เนี่ยนะฮะก็คือว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันเหมือนกันไหมหรือมันไม่เหมือนกันระหว่างคอนเซปต์ทางการเมืองการปกครองในประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านของเราและประเทศไทยคือเอาจริงแล้วหลายสิ่งหลายอย่างในพม่าเนี่ยมันยังอยู่ในยุคก่อนอยู่แต่ในเมืองไทยเนี่ยคุณต้องถามว่าเมื่อเราอยู่ในการเมืองยุคนี้ตกลงแล้วเนี่ยจำคำผมไว้นะฮะว่าทัดมาดอ Royal Burmese Army เนี่ยเขามองว่าพลเมือง citizen เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆก็ตามนะไม่ว่าคุณจะเป็นกะเหรี่ยงคชินหรือจะเป็นไม่ได้เป็น doesn't matter ตั้งแต่โรดิงยาดันนอนโรดิงยาตั้งแต่ทุกศาสนาคุณเป็นพลเมืองในพม่าเนี่ย Royal Burmese Army มองว่าคุณเป็นเพียงพลเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองมันกลไกต่างๆของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือการทางใช้กำลังการใช้กำลังและกลไกของรัฐเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยเขามีหน้าที่ในการปกครองคอนเซปต์คือทัดมดอคือเจ้าของประเทศคำว่าเจ้าของประเทศนี่คือเจ้าของ the physical territorial land นะคำว่าเจ้าของประเทศคือเจ้าของทรัพยากรของแผ่นดินทั้งหมดเจ้าของพื้นแผ่นดินคำถามที่คุณต้องถามตัวคุณก็คือว่าคุณอยู่ในประเทศไทยเนี่ยฐานะของคุณเนี่ยคุณมองว่ารัฐมีหน้าที่ไปปกครองคุณไหมหรือคุณมองว่าเราเนี่ยแหละคือเจ้าของแผ่นดินนี้คุณตอบคำถามนี้ก่อนตอบคำถามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราดู comparative politics กันต่อ